อัชราพรลูกยางสาวไทยเคลื่อนไหวหลังแผ่นดินไหวรุนแรงที่ตุรกีอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เล่นลีกประเทศตุรกีออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่เมืองกาซีอันเตปหลังเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์66เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศตุรกีถึง2ครั้งโดยความแรงครั้งแรกอยู่ที่ระดับ 7.8 และครั้งที่2ความรุนแรงอยู่ที่ 7.50 กลางแผ่นดินไหวใกล้เมืองกาซีอันเตปทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งในตุรกีและทางภาคเหนือของซีเรียพุ่งทะยานกว่า 1,500 ศพแล้วอย่างไรก็ตามมีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย2คนที่ไปเล่นลีกอาชีพในประเทศตุรกีประกอบด้วยบุ๋มบิ๋มชัชุออนมวกศรีและเพียวอัชราพรคงยศให้กับสโมสรซาริเย่โดยเพียวอัชราพรได้ออกมาเคลื่อนไหวเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเจ้าตัวได้แชร์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรมเป็นโพสต์ของต้นสังกัดซาริเย่ที่ระบุว่าขอให้พระเจ้าทรงเมตตาต่อพลเมืองของเราที่สูญเสียชีวิตของพวกเขาในแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเขตปาสาเมืองคารามานมาราสคารามันมาราและยังรู้สึกในจังหวัดโดยรอบของเราเราหวังว่าประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บของเราจะหายไวเพชรอานนท์พอใจหน้าใหม่หวานเหมือนทองหยิบทองหยอดเพชรอานนท์พอใจหน้าใหม่หวานหยดเหมือนทองหยิบทองหยอดฟาดคนเมาติดสัญญกรรมไม่มีเงินทำแพงเป็นล้านล่าสุดเจ้าตัวเผยโฉมหน้าใหม่เริ่มเข้าที่เพชรอานนท์ผู้กำกับคนดังเพชรอานนท์เปิดใจหลังมีข่าวเมาส์เตรียมขึ้นเขียงสัญญกรรมอีกรอบหลังสร้างความฮือฮาเมื่อปีที่แล้วทุ่มเงินหลายล้านบินไปทำหน้าใหม่ยกเครื่องในวัย52ที่เกาหลีล่าสุดเจ้าตัวเผยโฉมหน้าใหม่เริ่มเข้าที่หลังผ่านไป6เดือนบอกพอใจเพราะหน้าหวานเหมือนทองหยิบทองหยอดได้ข่าวว่าจะบินไปอัพหน้าอีกรอบแล้วเหรอไม่ใช่คือตอนไปครั้งที่แล้วพอดีว่าสลบอยู่แล้วหมอเขาอยากจะตัดปีกจมูกแล้วเย็บขึ้นไปแล้วเขาไม่รู้จะถามใครเพราะพี่สลบอยู่ถ้าคนไข้ไม่อนุญาตเขาก็ไม่สามารถทำได้พอมันครบ6เดือนแล้วหมอเขาเย็บแค่ตรงกลางไงเลยขึ้นไปมันก็เชิดโง่เฮงคนอาจถ้าจมูกมันเชิดเชิดแบบนี้เงินมันจะออกเยอะก็จริงเพราะช่วงนี้ช้อปปิ้งหนักมากปกติก็ช้อปอยู่แล้วไงคนมองว่าเราคลั่งสัญญกรรมสัญญกรรมไม่ค่อยคลั่งคลั่งแต่รักคือจริงๆเรามีเงินก็ทำไปพวกที่เมาไม่มีเงินไงถ้าพวกนี้มีเงินไปหาหมอก่อนกูอีกมันแพงไงไปทีก็ล้านหนึ่งแล้วแซวนักข่าวเพชรอานนท์สัญญกรรมหลายคนก็กลัวคือสัญญกรรมมันอยู่ที่ดวงของคนถ้าเจอหมอดีก็ดีไปถ้าพังมันก็แก้ยากก็ต้องเลือกหมอที่ตรงกับเราสัญญกรรมเดี๋ยวนี้คนก็ทำหมดดาราทำก็ไม่มีใครปิดบังแล้วกล้าเปิดเผยหมดพอสอมันเปลี่ยนไปแล้วลดวัยไปกี่ปีไม่ได้กี่ปีหรอกพอหน้าเราลงตัวเราก็มั่นใจตอนนั้นหน้าโหดอย่างกับเสือขุนพันไล่จับอับเพราะนึกว่าเป็นเสือหน้าเปลี่ยนไปเลยตอนนี้ก็เสียใจมากเดินไปไหนไม่มีคนทักแล้วไปทำรายการก็ไม่มีใครทักเพราะไม่รู้ว่าเป็นเพชรอานนท์แบบนี้ดีหรือไม่ดีมันก็ดีนะเราก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่จะได้อยู่ไปนานๆเขาต้องการเบื้องหลังหน้าใหม่ผู้กำกับหน้าใหม่แต่ก็มีคนจำได้บ้างถ้าพูดคนจะจำเสียงได้เพชรอานนท์สะดวกขึ้นไหมก็รู้สึกดีขึ้นว่าทำผิดแล้วคนจำไม่ได้หัวเราะเพราะเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ต้องระวังกล้องนะเพราะทุกคนเตรียมกล้องอย่างเดียวทำมาขนาดนี้แล้วเหลืออะไรให้ทำอีกต
อนแรกจะทําตาขาวแล้วเขาไม่ทําให้เหงือกเขาก็ไม่ทําให้บางคนมาว่าเราทําหน้าแล้วลืมทําคอข้อกูตึงกว่ามึงอีกดูข้อสิเปิดคอให้ดูคือตอนนี้พี่ลดความอ้วนไงมันก็เลยเหี่ยวแต่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาอีก2กิโลแล้วก็โอเคตอนนั้นลดไป15กิโลมันก็เลยเหี่ยวไงแต่ตอนนี้เข้าที่แล้วดาราเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละแต่มีบางคนที่หมอเขาไม่ทำให้แล้วหมอไทยเลิกศัลยกรรมไปหลายคนแล้วเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่แหละหัวเราะเพชรอานนท์เวลาไปต่างประเทศมีปัญหาเกี่ยวกับการทำหน้าไหมเอกสารไม่ผ่านไม่มีมันไม่ได้เปลี่ยนไปถึงขนาดนั้นที่เสียใจมากไปทำวีซ่าอเมริกาได้มา10ปีแต่หน้าห่วยมากเพราะตอนนั้นเพิ่งทำศัลยกรรมมาใหม่ๆหน้ากลายเป็นเหมือนหนูแต่นี่มัน6เดือนแล้วศัลยกรรมเนี่ยต้องใจเย็นใจเย็นประมาณปีหนึ่งมันถึงเข้ารูปเข้าทางตอนนั้นบอกว่าหน้าดุเหมือนเสือแล้วตอนนี้ให้ตัวเองหน้าเหมือนอะไรหน้าหวานเหมือนทองหยิบทองหยอดหัวเราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาอิจฉามาตั้งนานแล้วคิดดูสิหน้าพี่เปลี่ยนไปกี่ซีซั่นแล้วอาจารย์ยังหน้าเหมือนหอแต๋วแตกภาคแรกอยู่เลยหัวเราะเหตุผลหลักๆทำไมเปลี่ยนตัวเองทั้งลดน้ำหนักทำศัลยกรรมหน้าเราอยู่กับหน้าเก่าเรามา50กว่าปีแล้วไงก็เปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าปีนี้พี่ก็ไม่อยากบอกอายุก็เยอะแล้วเพชรอานนท์แล้วสุขภาพดีขึ้นไหมลดความอ้วนมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นใส่เสื้อผ้าสวยซิกแพคไม่ปลอมนะของจริง